ผมอายุ42ส่วนแฟนเนี่ยนะคะอายุ32อายุห่างกัน10ปีนะคะคบกันมา 5-6 ปีแล้วแล้วก็เลิกกันไป1ปีแล้วทีนี้เนี่ยเพิ่งกลับมาคบกันใหม่เมื่อต้นปี66ปีนี้เองนะคะแล้วก็ได้จดทะเบียนสมรสกันด้วยแฟนของผมเนี่ยเคยมีแฟนมาแล้ว4คนก่อนที่จะมาคบกับผมปัญหาตอนนี้ก็คือว่าแฟนเนี่ยติดเซ็กส์ทอยคือก่อนทำกิจกรรมเนี่ยแฟนผมอ่ะชอบใช้เซ็กส์ทอยนะคะก่อนทุกครั้งเลยทำให้เวลาที่เราจะเริ่มมีกิจกรรมกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่กระชับทำให้บางครั้งผมก็หมดความต้องการไปเลยครับเคยขอให้เลิกใช้แต่ว่าก็ทะเลาะกันทุกครั้งเลยแล้วแฟนผมเนี่ยนะคะตอนทำกิจกรรมกันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่ด้วยกันหรือว่าวิดีโอคอลกันเนี่ยนะคะเธอเนี่ยชอบจินตนาการถึงเพื่อนร่วมงานนะคะเพราะช่วงที่เลิกกันไป1ปีเนี่ยแฟนผมไปใช้ชีวิตแบบ3ต่อ1แบบนั้นตลอด1ปีที่เลิกกันนี่นะคะที่ผมทราบเพราะว่าเห็นคลิปตอนมีอะไรกันกับเพื่อนร่วมงานแบบ3ต่อ1แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้แฟนของผมเนี่ยเคยชินรสนิยมแบบนั้นตอนอยู่ด้วยกันกับผมเนี่ยเธอก็ยังชินแล้วมาใช้ร่วมกันพอมีทางไหนไหมครับที่ผมและแฟนเนี่ยจะแก้ปัญหากันได้แบบวินวินรบกวนคุณหมอช่วยแนะนำทางออกให้ด้วยคือผมไม่อยากหย่าครับก็คือแปลว่าตอนนี้แต่งงานแล้วถูกไหมแต่งงานจดทะเบียนแล้วครบแล้วก็แต่งงานเลยถูกไหมคะใช่ค่ะก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะแล้วก็ในเรื่องของรสนิยมทางเพศอ่ะเหมือนได้ยินหลายๆทุกสัปดาห์ที่เราคุยกันนะพี่ตาลมันเป็นเรื่องที่จริงๆเราก็คือต้องเปิดอกคุยกันแต่ทีเนี้ยความน่ารักของคู่นี้ก็คือเขาก็เล่ามาแล้วแหละว่าเขาเปิดอกคุยกันแล้วแต่ว่ายังยังหาทางออกไม่ได้ทีนี้ก็คงจะต้องหาคนที่มาช่วยประสานเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ากลุ่มคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องเซ็กส์เทอราปีหรือว่าคัพเปิลเทอราปีนะคะที่จะเป็นคนเนี่ยช่วยหาจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดที่วินวินของทั้งคู่เหมือนที่คุณผู้ชายปรึกษามาเนี่ยแหละซึ่งหมอว่าในรายละเอียดแบบเนี้ยเราแค่ต้องหาจุดที่เขาเรียกว่าคุณผู้หญิงเขายังมีความสุขในเรื่องของการแสดงความรักอยู่ขณะเดียวกันคุณผู้ชายเนี่ยก็ต้องมีความสุขด้วยเพราะว่าการ make love หรือว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตคู่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยต่างคนเนี่ยความสุขของแต่ละคนเนี่ยตอนนี้เผอิญว่ามันไม่แมทช์กันซึ่งหมอว่าคงต้องใช้เวลาในการคุยซึ่งเวลาคุยเนี่ยคุณหมอที่เขาหรือว่านักจิตวิทยาที่เขาได้รับการอบรมหรือว่าการเทรนมาแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีค่อยๆถามแล้วก็ค่อยๆหาทางออกให้กับทั้งคู่ได้ซึ่งคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนค่ะแล้วก็ไม่น่าจะให้เป็นคอนซัลท์ในเซสชั่นที่มันเป็นในลักษณะที่ให้ความรู้กับบุคลากรประชากรทั่วไปเหมือนในรายการซึ่งเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดนะพี่ตังเนาะแต่หมายว่าความน่ารักที่ต้องชื่นชมก็คือเราพยายามจะเปิดอกคุยกันแล้วระหว่างคู่ของเราเพียงแต่ว่าเรายังหาจุดที่เหมาะสมเนี่ยไม่เจอซึ่งแน่นอนแหละว่าเวลาเราอยากจะให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างสิ่งที่เขาเปลี่ยนเนี่ยยังจะต้องทำให้เขายังมีความสุขอยู่นึกออกไหมไม่งั้นถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปแล้วแล้วเขาไม่มีความสุขเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากจะเปลี่ยนหรอกถูกไหมคะนะทีนี้ไอ้การที่เขามีรสนิยมทางเพศแบบเนี้ยอย่าไปคาดเดาเองว่าอาจจะมาจากช่วงที่เขายังเป็นโสดแล้วไปมี3ต่อ1หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยด้วยซ้ำนะคะเอาเป็นว่าณปัจจุบันเนี้ยความสุขของคุณผู้หญิงเนี่ยเขาต้องได้รับการเล้าโลมหรือว่ามีการใช้เซ็กทอยเข้ามาช่วยขณะเดียวกันความสุขสมของเราเองที่โทรเข้ามาถามเนี่ยหรือว่าส่งเข้ามาถามก็คือเรื่องของความกระชับช่องคลอดซึ่งบางทีพอเวลาเราโฟร์เพลย์นั้นไปน้ำหล่อลื่นคุณผู้หญิงเขาออกมาเยอะก็เลยอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่กระชับเท่าที่ควรซึ่งเรื่องพวกนี้หมอคิดว่าบางทีเวลาเราพยายามคุยเองเราอาจจะไม่ได้มีทักษะในการที่เหมือนเขาเรียกว่าทำความเข้าใจอ่ะบางทีเราก็อาจจะพูดตรงไปตรงมาตามภาษาผู้ชายเลยก็บางทีจะทำให้เกิดการสื่อสารไม่ตรงกันจุงมือคู่มาเลยเนาะแล้วก็ไปหาคุณหมอที่เขาเรียกว่าเป็นคัพเปิลเทอราปีนะคะหรือว่าจะลองโทรปรึกษาทางสายด่วนฮอตไลน์ของจิตวิทยาก่อนได้เพราะว่านักจิตวิทยาพวกนี้เดี๋ยวเขาจะแนะนำเราได้ว่ามีที่ไหนบ้างที่มีที่ให้คำปรึกษาที่จะทำให้เขาเรียกว่าคู่รักเนี่ยสามารถมีชีวิตเซ็กหรือว่าชีวิตรักที่มีคุณภาพดีได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็น่ารักมากที่เห็นความสำคัญ